สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่แตนจะชวนทุกคนมาทำโดนัทเคลือบช็อกโกแลตกันนะคะและตกแต่งสีสันด้วยช็อกโกแลตลายอีกหนึ่งรอบค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ทำหน้าเคลือบช็อกโกแลตก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็จะมีตัวไวท์ช็อกโกแลตพิงค์ช็อกโกแลตแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตนะคะทั้ง3อันนี้เราก็เอาไปเมลให้ละลายค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำหน้าเคลือบช็อกโกแลตกันแต่ละสีเลยนะคะช็อกโกแลตลายนี้เราก็หาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะจะมีสีสันให้เราเลือกมากมายเลยค่ะ
แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับโดนัทเคลือบช็อกโกแลตค่ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตลายอีกหนึ่งรอบค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่แตนด้วยค่ะ